ที่ได้มาแปลงหนึ่งเนี่ยที่แม่ปลูกกล้วยเนี่ยแล้วอำเภอเราเป็นอำเภอสังคมที่ปลูกกล้วยเขาชาวบ้านไม่คิดอะไรก่อนนะครับก่อนที่เขาจะปลูกพืชอย่างอื่นเขาปลูกกล้วยก่อนผมไม่ได้มองว่าจะเอาพืชตัวอื่นเป็นโจทย์นะฮะแต่ผมรู้สึกว่าเดินขึ้นไปแต่ก่อนไปกรีดยางเองนะช่วงพอราคายางลงเราเริ่มไปนั่งพักเราเห็นวิวสวยๆนี่ปลูกอะไรวะมันก็จะเริ่มเห็นว่าเฮ้ยถ้ากาแฟเป็นยังไงบ้างเราก็เริ่มละครับเริ่มทดลองเรียนรู้เนาะช่วงนั้นก็จะตามศึกษาอยู่ในกลุ่มของเกษตรที่มีเพื่อนๆที่อยู่นะเขาก็ทำให้เราเริ่มเห็นแล้วว่าคำว่ากาแฟเนี่ยมันมีเส้นทางเดินทางมายาวนานเป็นพืชสากลพืชยอมรับนี้เราก็จะใช้พื้นที่แบ่งแต่ละโซนนะครับเพื่อทดลองปลูกเรื่องสายพันธุ์เข้ามาด้วยส่วนหนึ่งส่วนตัวนี้ที่เราเห็นอันนี้มีโลกาซ่านะแล้วก็เห็นไหมตัวนี้เป็นตัวทิปิก้าเราก็อยากรู้ว่าสายพันธุ์แต่ละพื้นที่ที่ว่าอาราบิก้าเหมาะกับพื้นที่ภาคเหนือแต่โลกาซ่าก็ปลูกได้ทั่วแล้วที่สูงแต่ถ้าเป็นทิปิก้าเนี่ยเราอยากได้เรื่องของการถ่ายทอดหรือหาพืชหรือสายพันธุ์ที่เหมาะกับพื้นที่มีคาแรคเตอร์ยังไงซึ่งข้อมูลทิปิก้านี้ก็บอกว่าเป็นกาแฟเขาเรียกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมเนาะที่มีการกลายพันธุ์ในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันออกมาค่อนข้างดีปริมาณที่เราเห็นนะครับว่าปลูกได้ผลผลิตค่อนข้างเร็วแล้วก็จะออกผลกว่าเพื่อนทีนี้มันจะเป็นโจทย์ท้าทายของกาแฟสายพันธุ์นี้ว่าช่วงจังหวะออกเนี่ยมันเป็นช่วงมีคาบเกี่ยวเรื่องฝนการจะทำผลผลิตเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดหรือปัญหาอะไรกับเกษตรกรที่แปลงผมไม่ได้ปลูกแค่สายพันธุ์เดียวมันเป็นเหมือนงานที่เราก็ต้องทดลองแล้วก็มองว่าอ๋อมันเป็นเพราะอย่างนี้สายพันธุ์นี้เหมาะกับอย่างนี้แต่เราก็ต้องอิงกับเขาเรียกว่าข้อมูลด้วยนะครับข้อมูลที่เขามีตำรามีการงานเขียนไว้ว่าอาราบิก้าควรจะปลูกมูลที่สูงเท่าไหร่มันมีเหตุผลปัจจัยเพราะว่าด้วยความสูงที่มันมากมันก็ทำให้กาแฟสุกช้าก็ดึงเรื่องรสชาติเรื่องคาแรคเตอร์ที่จะส่งผลเพราะงั้นตรงนี้ถ้าสายพันธุ์ดีพื้นที่เขาเหมาะเกษตรกรมีความรู้ความใส่ใจที่จะทำเขาก็ได้ราคาไปสู่ตลาดนั้นแต่ส่วนสายพันธุ์ที่มันทนทานเหมาะกับพื้นที่แล้วได้ปริมาณอันนี้ก็จะเป็นอีกตลาดหนึ่งเราก็เลยมองว่าสายพันธุ์ที่เหมาะกับพื้นที่เราคืออาจจะเป็นโรบัสต้าโกโก้มันไปได้เยอะมากทีนี้โจทย์ที่เราปลูกก็คือถ้าปลูกโกโก้แล้วเราจะปลูกแบบไหนถ้าใครมีพื้นฐานของการทำกาแฟมาทำโกโก้ซึ่งกาแฟกับโกโก้มีรายละเอียดค่อนข้างใกล้เคียงกันไม่ต้องเสียดายก็ตัดกิ่งแล้วก็ขึ้นอย่างเงี้ยตัดทิ้งเลยเพื่อให้มันโปร่งกับอันนี้ถือว่าเนี่ยรุ่นอย่างเงี้ยต้องเอาทิ้งไปเลยโกโก้นี่ถ้ามองคือมันอาจจะมีรอบในการเก็บที่มากขึ้นกว่ากาแฟมันปีละครั้งเนาะปีละครั้งแต่มันเป็นขอบใหญ่เป็นรอบใหญ่แต่โกโก้นี่มันทยอยออกซึ่งแต่ละฤดูแต่ละช่วงเนี่ยมันก็จะสามารถเสริมรายได้เข้ามาให้เกษตรกรแล้วก็การทำงานนี่ครับรายละเอียดก็คือโกโก้เนี่ยมันจะมีกระบวนการหมักออกตากการรวบรวมการอะไรเงี้ยซึ่งก็ใกล้เคียงกับกาแฟนะแต่กาแฟเขาเรียกว่าเป็นโปรเซสเนาะเป็นช่วงการโปรเซสแต่ผมมองว่าทั้งกาแฟและโกโก้นี่มันมีช่วงที่ไม่ชนกันในการทำงานซึ่งก็จะมีคาบเกี่ยวนิดๆคือช่วงธันวามกราซึ่งกาแฟสุดแต่เราก็สามารถเลี่ยงได้อยู่ถ้าปลูกกาแฟโกโก้ร่วมกันคือเราจะได้ไม้ยืนนะครับไม้ยืนต้นคือโกโก้เป็นที่เลี้ยงให้เขาเดินหน่อยครับ พืชสองตัวนี้มันเป็นพืชสากลเนาะคำว่าสากลคือทั้งโลกกินเนาะพอทั้งเด็กจนถึงคนแก่ซึ่งตรงนี้เราก็อาจจะต้องมาดูแล้วว่าแต่ละเกรดที่กินอ่ะเราจะไปตลาดไหนทำไมต้องปลูกผสมผสานจริงๆผมก็ไม่ต่างจากเกษตรกรทั่วๆไปที่ปลูกเชิงเดี่ยวเหมือนกันแต่ในช่วงที่เราปลูกเชิงเดี่ยวเราเจอบททดสอบการเรียนรู้แล้วเราถึงรู้ว่าอ๋อทำไมมันต้องมาเป็นแบบนี้ทำไมมันเราเรียนรู้และแก้ตลอดครับด้วยปัจจัยด้วยสิ่งแวดล้อมต่างๆมันทำให้เราต้องเรียนรู้ตลอดหน้างานครับเราเลยต้องมาว่าถ้าปลูกเชิงเดี่ยวเราเจอปัญหาอะไรช่วง3 ปีแรกที่เราควรจะได้ผลผลิตมันไม่ได้อย่างนั้นเพราะอะไรต้นทุนที่ยุคหนึ่งเคยบอกอย่างนี้แต่พอมาอีกยุคหนึ่งมาเจอความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมนะครับมันเลยทำให้เราเริ่มเรียนรู้แล้วอ๋อลองแบบนี้เราก็เริ่มเห็นภูมิปัญญาดั้งเดิมแล้วเราก็เริ่มแก้โจทย์ว่าพื้นที่บางโซนมันแดดจับไม่ไหวแล้วถ้าเราจะลงทุนโดยใช้ระบบน้ำก็คือเงินทุนที่ต้องเติมเข้าไปแต่ถ้าเราใช้ต้นทุนที่เรามีคิดว่าปลูกต้นไม้นี่ก็ปล่อยมันขึ้นอะไรเงี้ยไปภายใน8-9 ปีเราทดลองอยู่3-4 ช่วงครับ3-4 ปีของช่วงกาแฟเนาะเราเลยแก้โจทย์อย่างนี้ครับเราคิดว่าวิธีเนี้ยคำที่ว่ายั่งยืนอ่ะเราจะเห็นจากมิตินี้จากแนวทางนี้ทุกวันนี้พอมันเป็นพืชสากลทั้งโลกมีความต้องการทั้งโลกกินแต่มีไม่กี่ประเทศนะครับที่ปลูกได้ใช่ไหมมันเป็นแถวเส้นศูนย์สูตรทั้งนั้นพืชอย่างกาแฟโกโก้ก็รวมในสวนยางในยางด้วยนะครับเห็นไหมเพราะงั้นตรงนี้มันถึงมองว่าผมมองว่าปัญหาเราเริ่มเจอแล้วเรื่องการกระทบของสภาพอากาศเนี่ยมันทำให้อาหารที่คนกินทั้งโลกเนี่ยเริ่มขาดแคลนเริ่มเจอปัญหาตรงนี้เราถึงมองว่านี่คือโอกาสที่เราต้องร่วมมือกันต้องยกคำว่าภาคออกต้องมองภาพให้ใหญ่แต่เราค่อยไปซอยย่อยในเรื่องรายละเอียดที่ว่าแต่ละนั้นใครทำได้ดีก็ไปอีกตลาดหนึ่งแต่มีการถ่ายเทความรู้ไปสู่คนที่เข้าใจเนาะที่มานี่ว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นยังไงรายละเอียดมันการแบบเราจะใช้โจทย์เดียวกับคำตอบเดียวไม่ได้เพราะแต่ละโจทย์อาจจะแตกต่างกันครับเพราะงั้นการตีกรอบเรื่องคำตอบเดียวเนี่ยผมมองว่ามันอาจจะทำให้เกษตรกรมีปัญหาแม้แต่ผู้รับซื้อที่มารับซื้อเนี่ยไม่ให้รายละเอียดมันก็พูดง่ายราคาเดียวกันแต่คุณจะพัฒนาอย่างไงใช่ไหมอันนี้ผมมองว่าต้องร่วมมือกันต้นนี้น่ะน่าจะเจอหนอนเจาะไม่รู้ทันเปล่าไหมนะไม่น่าจะรอดละนี่ครับคือปัญหาหนึ่งของโกโก้ที่เราเผชิญตอนกระแสมาเนี่ยก็ส่งเสริมแล้วก็แบบตัวเลขมันเยอะแต่ถ้ามองนะตอนนี้ครับพอเกษตรกรเจอปัญหาหรือรอยต่อในกระดุมที่เขาใส่ไม่ได้ให้เกษตรกรมีภูมิเนาะคือความรู้ว่าเรื่องสายพันธุ์นี้ผลยังไงปลูกไปแล้วจะรับซื้อยังไงใช่ไหมแล้วอายุพันธุ์ควรจะมีเกณฑ์3 ปีขึ้นไป5 ปีขึ้นไปแต่ในช่วงแรกเหมือนที่ผมบอกอะถ้าไม่ใส่กระดุมคือใส่ความรู้ให้เกษตรกรรู้เนี่ยไปใส่บอกว่าเอาผู้ที่มาส่งเสริมวางขายกล้าพอขายกล้าก็ไปบอกว่าปี 2 ปีให้ผลผลิตนะแข่งกันรับซื้อใช่ไหมเพื่อหยอดเม็ดเงินก้อนแรกให้เกษตรกรมีแรงในการจะเพิ่มพื้นที่ปลูกพอเกิดพื้นที่ปลูกคุณรับซื้อไหวคุณรับซื้อได้เพราะคุณตั้งตัวเลขในช่วงแรกๆซื้อแพงเกษตรกรก็แห่พอแห่ทีนี้การตรงนี้มันทำให้เกษตรกรปลูกโดยไม่มีความรู้เหมือนที่บอกว่าไปปลูกในสวนยางในส่วนหนึ่งปลูกได้ไม่ได้ครับแต่ต้องให้เกษตรกรรู้นะว่าในระยะยาวเป็นยังไงอันนี้ผมบอกว่าตรงนี้มันทำให้เกษตรกรพอไม่ได้ใส่ความรู้เนี่ยปลูกไปสักระยะหนึ่งเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาเจอปัญหาไม่มีตลาดรับซื้อมาช่วงรอบการรวบรวมผลผลิตโกโก้ทยอยออกเนาะอย่างที่เรารู้ว่าการจะรวบรวมมันไม่ใช่เหมือนยางพาราที่แบบ8 มีดรวมกันได้เลยรายละเอียดของนี้อย่างผมเป็นจุดที่รับเนาะรับด้วยพอมาผ่าผมเจอปัญหามากมายว่าอายุที่มันน้อยเห็นไหมครับน้ำหนักมันหายไปเยอะจากตั้งแต่เกณฑ์ตามมาตรฐานสากลควร10/1เป็น 14-20 อัตราการงอกการเก็บมาลูกเขียวการใส่ปุ๋ยที่มากไปใส่ปุ๋ยไม่ถูกช่วงถูกฤดูมันกลายเป็นน้ำหนักเราเห็นเกษตรกรเห็นภายนอกเขาดีใจเพราะเขาขายได้น้ำหนักแต่ถามว่าผู้ประกอบการเหมือนที่บอกพอมากลางน้ำเนี่ยถ้าเรามาแปรรูปแล้วมันลอสไปกับตรงนี้สูญหายไปกับตาส่วนนี้เป็นต้นทุนทั้งนั้นแล้วนั่นแหละครับคือที่ผมบอกการไม่ถ่ายเทข้อมูลความรู้ในสิ่งที่เรียนรู้ไปด้วยกันกลางน้ำไม่บอกคุณก็ดันไปสักระยะหนึ่งเหมือนเล่นแชร์เนาะพอสายป่านมันเริ่มหลุดเริ่มขาดอะรอบหมุนไม่ทันพอสิ่งนั้นอะกระแสช่วงที่บอกผมบอกทำไงจะดันให้เกษตรกรไม่โค่นจนเราต้องตั้งกลุ่มเป็นวิสาหกิจชื่อว่ากาแฟโอโก้สังคมที่เราทำงานตลอดเรารู้ว่าเกษตรกรบอกว่าถ้าเขาปลูกขอมีที่ขายขอให้ราคาที่เป็นธรรมแล้วราคาที่เป็นธรรมการพัฒนามันจะควบคู่กันไปถ้าเกษตรคือลงมาเก็บข้อมูลเกษตรกรอยู่เท่าไหร่ลงไปในบุ๊กมีข้อมูลตลาดใหญ่เขามาต้องการอย่างน้อยมันโชว์ในระบบผมเชื่ออย่างนั้นนะวันหนึ่งผมไปออกบูธภาคใหญ่ๆที่เขาถามว่าตอนนี้พื้นที่คุณปลูกเท่าไหร่ผมโอ้ยังไงครับโทรไปสอบถามข้อมูลบางทีตัวเลขตอนกระแสมีตัวเลขแต่พอกระแสไม่มีโค่นไปตัวเลขไม่มีให้ถ้ามองในมุมเกษตรกรถ้าหน่วยงานจะส่งเสริมอย่างเช่นนี้เราเห็นแล้วว่าโกโก้ผมเป็นเกษตรกรผมยังคิดได้นะว่ามันมีพื้นที่กินเวียดนามส่งเสริมให้ปลูกกาแฟประเทศเวลาตลาดใหญ่เข้ามาเขาวิ่งเข้าไปเลยมีของแน่นอนอันนี้ครับสิ่งตรงนี้ที่บอกว่าพื้นที่อำเภอนี้เหมาะกับพื้นที่ปลูกนี้ล้นน่ะไม่มีหรอกคำว่าโซนนิ่งผมเห็นมากี่รัฐบาลแล้วกี่ยุคแล้วเรายังให้เกษตรกรวิ่งกระจายโดยแต่พอย้อนกลับไปถามคุณบอกว่าหมอเขาไม่ได้ตรวจแล้วสรุปไข้แต่เขาอยากถามว่าเป็นอะไรมาก่อนถ้าเราไปถามหน่วยงานก่อนคุณจะใส่ปุ๋ยคุณวัดแล้วอุปกรณ์เกษตรกรจะมีอะไรที่เป็นวัดค่าดินเขาว่ามันเหมาะกับจะปลูกพืชอะไรบางทีเกษตรกรไม่เคยเห็นว่าพอเอามาทำอย่างเงี้ยมันทำไมกาแฟมันบอกวิทยาศาสตร์บอกการดูแลแต่สำคัญคือกาแฟก็บอกปัญหาของแต่ละช่วงไอ้ปีนี้ถ้าเจอน้ำเยอะเขาก็อุดมสมบูรณ์ขาดน้ำมันก็กลายเป็นปัญหาอย่างเงี้ยครับมันก็พอเราคั่วเนี่ยเราจะเริ่มเห็นความหลากหลายของที่อยู่ข้างในเนาะในกาแฟเวลาคั่วเหมือนกันกาแฟเราอาจจะไม่ใช่กาแฟที่ดีที่สุดแต่เราใช้คำว่ากาแฟท้องถิ่นเพราะว่ากาแฟท้องถิ่นแต่ละถิ่นก็จะมีความเฉพาะมีความงดงามในแต่ละแบบพอการที่มาเห็นแบบนี้บางทีกาแฟแก้วนั้นอาจจะเป็นแค่แต่มิตรภาพครับสิ่งที่มันอยู่เบื้องหลังกาแฟกว่าจะได้มาเนี่ยกาแฟตรงนั้นคุณจะยินดีจ่ายแล้วคุณจะรักกาแฟแต่ละที่นะครับเพราะงั้นไม่จำเป็นแค่ว่ากาแฟสังคมนะทุกที่ดื่มแล้วก็ลองไปให้คุณค่ากับเกษตรกรไปชื่นชมแล้วก็ตรงนั้นครับเกษตรกรบางทีเงินอยากได้แต่กำลังใจในการทำงานเนี่ยผมบอกว่ามันอิ่มครับอิ่มแล้วมันมีพลังว่าคุณเป็นผู้บริโภคครับคุณจะได้ของดีๆจากสิ่งที่คุณส่งต่อเกษตรกรเหนื่อยยากลำบากครับดูแลกว่าจะได้ผลผลิตนะผมเชื่อว่าอย่าละเลยอย่าปล่อยปะต้นน้ำโดยไม่ให้คุณค่าถ้ากาแฟโกโก้สามารถให้ตรงนั้นผมเชื่อว่าพืชอีกหลายตัวพอผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจผมเชื่อว่าตรงนั้นต้นน้ำดีๆครับจนวันนี้เราไม่ได้บอกว่าเราจะเป็นปลายน้ำหรือกลางน้ำนะครับผมก็อยากเป็นต้นน้ำดีๆมันจะส่งต่อไปสู่กลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำคือผู้บริโภคจะได้รับ ดอกแล้วหลังจากนั้นมันก็ตามฤดูกาลเลยเพราะงั้นกาแฟครบรอบ1ปีเป็นพืชที่ใช้ระยะเวลานานพอสมควรเนาะซึ่งต่างจากพืชตัวอื่นที่เก็บ1ปีนะเกือบครบรอบปีโรบัสต้าเราเนี่ยเกือบ8-11 เดือนหรือบางทีเกือบครบรอบปีไปซ้ำ